มีคิมจิก็อยู่ในห้างเวสต์ฟิลด์นะคะในลอนดอนนะคะก็คือคิมจิจะไปที่ Apple Store นะคะไปดู iPhone 14ตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่ออกมานะคะเดี๋ยวคิมจิจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือห้างที่ใหญ่ที่สุดของลอนดอนนะคะนี่ค่ะคือแบบใหญ่มากฝั่งที่เห็นตรงข้ามก็จะเป็นฟู้ดคอร์ตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะมีอาหารให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วส่วนข้างบนวูก็คือโรงหนังนะคะนี่ค่ะก็อยู่ในช็อป Apple แล้วนะคะนี่ค่ะ iPhone 14นะคะอันนี้เป็นรุ่น iPhone 14ปกตินะคะอันนี้เป็นรุ่น iPhone 14 Pro นะคะกับ Pro Max นะคะนี่ค่ะถ้า iPhone 14ก็จะมีแค่2กล้องหลังนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสีดำนะคะสีดำตัวใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นสีม่วงตัวใหม่นะคะเป็นสีม่วงเข้มนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะนี่เป็นสีดำนะคะดำแบบว่าดำเข้มเลยนะคะนี่เป็นสีโบก็จะเป็นสีทองนะคะตัวสีสีโบนะคะนี่ค่ะเทียบให้ดูนะคะระหว่างสีม่วงเข้มนะคะ14 Pro นะคะกับ14ธรรมดานะคะ14ธรรมดาก็จะเป็นแบบว่าสีแบบพาสเทลนะคะนี่ค่ะสีม่วงแบบพาสเทลนะคะของตัวนี้ก็จะเป็น14ธรรมดานะคะหน้าจอก็จะขนาดเท่ากันนะคะเป็น 6.1 นิ้วนะคะมี2กล้องนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัวไมโครชิปก็เป็น A15 นะคะส่วนตัว14 Pro นะคะหน้าจอ14 Pro กับ14 Pro Max ก็จะต่างกันนะคะคือ Pro Max ก็จะใหญ่กว่า14 Pro ก็จะ 6.1 นิ้วนะคะ14 Pro Max ก็จะ 6.7 นิ้วนะคะนี่ค่ะมีกล้อง3กล้องนะคะกล้องหลัง3กล้องไมโครชิปก็จะเป็น A16 นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะว่าคิมจิโปรแม็กมันใหญ่ไปนะคะคือแบบจับไม่ค่อยสะดวกมือถ้าแบบเป็นมือเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเทสกล้องให้ดูนะคะนี่ค่ะคือรายละเอียดคมชัดมากนะคะแล้วคิมจิจะชอบเป็น14 Pro ธรรมดามากกว่านะคะที่หน้าจอ 6.1 นิ้วอะค่ะก็คือเวลาถ่ายมือเดียวเราคือจะจับถนัดมากกว่านะคะหรือว่าพิมพ์มือเดียวเลยนะคะนี่ค่ะตัวอย่างในแกลเลอรี่นะคะก็คือแบบชัดมากค่ะคือหน้าจอชัดมากนะคะเดี๋ยวจะเอารูปคนให้ดูนะคะคือแบบเห็นรูปขุมขนแบบว่าชัดมากสิวเซลเห็นหมดเลยค่ะของ iPhone รุ่นใหม่ต่อกับ AirPods Max ก็จะขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะ connect to the iPhone เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหูฟังแบบว่าเป็น Bluetooth นะคะที่เชื่อมต่อกับ iPhone ได้นี่ก็จะเป็นราคา iPhone 14 Pro นะคะที่อังกฤษนะคะนี่ค่ะก็จะตกอยู่ประมาณ 44,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยตัวใหม่ notification เขาก็จะเอามารวมกันอยู่ข้างล่างนะคะก็คือจะไม่ขึ้นทางหน้าจอนะคะนี่ค่ะตัวแรงเกมคือแบบหน้าจอชัดมากOS 16ก็คือเราสามารถแต่งหน้าจอได้นะคะแบบตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวพิมจิจะลองให้ดูนะคะ wallpaper นะคะเราก็
ก็จะแบบคอสตอมไมซ์วอลเปเปอร์ได้นะคะว่าจะแบบเอาแบบไหนแล้วก็แบบใส่ไอคอนแบบไหนตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีเป็นแบบ color guardian photo อะไรเงี้ยค่ะคือปรับได้หมดทุกอย่างเลยนะคะก็คือแบบว่าจะปรับเป็นแบบวิกเก็ตปรับเป็นใส่รูปเราแล้วก็เปลี่ยนแบ็คกราวอะไรเงี้ยค่ะได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะสวยมากค่ะค่ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวใหม่ได้แล้วนะคะ iOS 16นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ iPhone 14ก็ดาวน์โหลดได้นะคะนี่คือเป็นวิดีโอแบบโหมดซีนิมาติกนะคะคือแบบดีมากค่ะคือตัวจับโฟกัสของ iPhone คือแบบดีมากค่ะเหมือนใช้กล้องโปรถ่ายเลยนะคะสำหรับคนที่ถ่ายแบบว่ายูทูบ อะไรเงี้ยใช้ iPhone ถ่ายก็คือเหมือนแบบใช้กล้องโปรเลยนะคะ iPhone ก็จะมีเป็น Dynamic Bar ข้างบนนะคะที่เพื่อนๆเห็นนะคะก็คือเราไม่ต้องแบบไปเปิดดูในแอปนั้นได้นะคะก็คือแบบเขาจะขึ้นบอกข้างบนว่าแอปส่ง notification อะไรมาบ้างนะคะนี่ค่ะ Anthony Center ด้วยนะเพื่อนๆก็คือจะขายของพวกญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวคินจิเข้าไปดูนะคะว่ามีซูชิเต็มเลยนะคะนี่ค่ะน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆที่มีที่ห้าง Westfield นะคะอันนี้คิมจิมา Westfield สาขา Shepherd Bush ต้องออกเสียงแบบนี้ด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็น River Island นะคะเป็นแบรนด์รู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิมจิเคยซื้อเสื้อยี่ห้อนี้อยู่นะคะก็ใส่ดีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบสตรีทแบรนด์นี่ค่ะแล้วก็เป็นสองแบรนด์นั้นที่เห็นก็คือเป็นของฝรั่งเศสนะคะตอนอยู่ฝรั่งเศสคิมจิเคยไปซื้อนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะนี่ค่ะเป็นร้านโปรดของคิมจินะคะไพรมาร์ทนะคะคือแบบที่นี่ใหญ่มากเป็นสาขาที่ใหญ่มากเดี๋ยวคิมจิจะลองเข้าไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะอันนี้เป็นส่วนข้างด้านหน้านะคะหน้าห้างนะคะเขาก็จะมีที่นั่งให้นั่งนะคะนี่ค่ะวันนี้แดดดีมากเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นโซนที่นั่งด้านหน้านะคะก็จะมีจอทีวีให้ดูนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นฟู้ดทรัคนะคะ Thank you for watching. Don't forget to subscribe.